สิ่งอะไรวะล่ะผมไปกดอยู่ไหนวีดแล้วมันก็ใกล้กันโอ้โหโอ้โหดาบคู่ซะด้วยโอ้โหมันยิงอะไรเป็นแสงเลเซอร์วะเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าสมมติเราปราบมันได้เนี่ยอาจจะมีของดีก็ได้นะมันปาดาบมันปาดาบเออคุณล่อไว้อยู่ล่ออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับปามสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้สามสหายอย่างนั้นเลยเนี่ยวันนี้เราอยู่กันในเกมอะไรฮะมาเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว Survivor เอาชีวิตรอดนะฮะกับแบบอุปสรรคต่างๆนานาหาของกินความหิวอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์มากมายมารุมร้อมคุณอย่างกับคุณเป็นแบบดาราเซเลบเลยก็ว่าได้เรามาเริ่มกันเลยกว่าพร้อมนะ3 2 1ปั้นวันที่0เฮ้ยพวกคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณเฮียอ๋ออยู่นู่นใช่ป่ะโอ้โหผมตกใจเลยนึกว่าผมมาอยู่บนโลกนี้คนเดียวพวกเรานี่ตัวเขียวนี่พวกเราไม่ใช่คนใช่ไหมภารกิจแรกของเราเนี่ยนะคือการตามหาก้อนหินและเก็บมันขึ้นมาเฮ้ยรอบๆเรามันเหมือนมันมีรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้นะ challenge big shark challenge คือการแบบว่าท้าทายใช่ไหมจากแบบว่าสัญชาตญาณของผมเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะนะคุณโมนะผมว่ามันน่าจะเป็นอันตรายกับพวกเราเราทำตามที่เขาแบบสอนเราก่อนดีกว่าเอาล่ะผมได้ต้นไม้มาแล้วไหนดูซิเขาบอกว่าให้เปิดกล่องเก็บของเอ้ยไม่ใช่ช่องเก็บของของเราแล้วก็คราฟโต๊ะคราฟต้องหาไม้10ก่อนนะเร่งมือเข้าเร็วทุกคนเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จอย่างรวดเร็วที่สุดเอาล่ะตอนนี้ผมได้โต๊ะคราฟมาเป็นที่เรียบร้อยผมว่านะต่อไปเนี่ยเราควรจะหาพื้นที่ในการแบบอยู่อาศัยของเราแม้แบบตั้งถิ่นฐานเว้ยเฮ้ยนี่เลยนี่ตรงจุดที่เราเกิดมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบที่ราบริมน้ำผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าเรานั้นเนี่ยน่าจะมองเห็นว่าศัตรูนั้นจะพุ่งเข้ามาทางไหนเว้ยตรงนี้เลยนี่ผมจะวางโต๊ะของผมไว้ที่ริมน้ำตรงนี้นี่เอาละเรียบร้อยไหนดูซิอันล็อกปาร์คอันล็อกเชสวัวงั้นเหรอนี่ไงเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเอามาคุณอาร์ตสังเกตว่าพวกเรานั้นเนี่ยจะมีหลอดอาหารไว้คุณอาร์ตฉะนั้นเนี่ยเรานั้นจะต้องทำการฆ่าพวกวัวเพื่อ นำมันมาประกอบอาหารอี๋งั้นผมต้องหาอาวุธก่อนแล้ววะนี่แน่เอาละวางใกล้ๆนะเรียบร้อยผมได้วัวมาแล้วตอนนี้ผมได้เนื้อสดมาอุ๊ยอันล็อกวูดแอคเหรออ๋อมีพิกแอคกับวูดแอคผมว่านะมันอาจจะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถหาทรัพยากรได้เร็วยิ่งขึ้นนะเฮ้ยโอ้คุณได้มาแล้วอย่างงั้นเหรอโอ้เรียกได้ว่านะฮะทรัพยากรบุคคลของเรานั้นเนี่ยมีประโยชน์มากๆเขานั้นได้ทำการหาวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อทำการฟาร์มเฮ้ยผมนี่วางใจพวกคุณได้เลยสินะเฮ้ยคุณรู้ป่าวว่ามันเนี่ยสามารถแบบว่าฟาดต้นไม้ทีละ2ต้นได้นะเว้ยไอ้เฮ้ยถ้าสมมติมันอยู่แบบข้างๆกันเนี่ยเราก็วาดโบ๊ะไปเลยมองว่าเราควรทำกล่องเก็บของด้วยโมจะได้ไปความหินมาให้แล้วก็เอาของมาเก็บเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเอาล่ะไหนดูซิตอนนี้ขาดหิน10คุณโมมีหินไหมอีก9อันค่ะสักครู่นะคะเอาล่ะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าดวงอาทิตย์มันกำลังจะตกดินแสบตาเลยเกินใช่อย่ามองไปเดี๋ยวตาบอดเฮ้ยมืดแล้วคุณอาร์ตคุณไปไหนผมอยู่บนเนินเขาคุณอาร์ตตอนกลางคืนศัตรูมันบุกเรามาแล้วเนี่ยโอ้โหมาแล้วมีดอกแดงดอกแดงมาเลยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเคลื่อนของใส่ผมมันเคลื่อนของใส่ผมไอ้พวกนี้ไม่รู้จักโอ้ยเอาว่านี่ไงร่วง2ร่วง1โอ้ยผมจะตายแล้วมันอยู่ไหนเอานี่โมดีกว่าตัวมันเขียวๆมันก็เลยก็มาดิโดดถอยหลังโดดเลยอ้ชูเคลื่อนของแล้วเอาดิก็มาดิลุมมันปลาของเหรอระวังไอ้นี่บอสมันมีเออเรียบร้อยบอสแป๊บนึงนะเด็กน้อยแป๊บนึงนี่ไงว่าไงสู้เขาผมกำลังจะตายนี่อีกไม่ช้าเลือดผมมันมาข้างหลังผมช่วยผมด้วยสู้มันกูด่าสู้เขาเอาสู้มันตีมากกูนัทโชว์ผิวไหวเฮ้ยกูนัทนี่โอ้โหโอเคนี่มันเอ้ยมาอีกตัวมีตัวสองตัวสองตัวเช้าแล้วทุกคนมาดิเราผ่านคืนแล้วมีตัวอยู่ในน้ำมีตัวอยู่ในน้ำคุณอาร์ตคุณห้ามตายเลยนะมาอีกตัวแล้วคุณอาร์ตมาอีกตัวแล้วอยู่บนโต๊ะเราเออดีมากคุณอาร์ตอุ้ยเต็มเขามีการแบบกินแอปเปิ้ลไปพร้อมกับต่อสู้ไปมาเด็กก็มาเด็กเออมาเด็กก็มาเด็กทีเดียวเออมาเด็กก็มาเด็ก
เดี๋ยวคุณชุบพวกผมก่อนคุณชุบพวกผมก่อนให้ตายสิมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะเอาละตอนนี้เนี่ยผมสามารถสร้างกล่องเก็บของให้พวกคุณได้แล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็จะมีกล่องเก็บของส่วนตัวเพื่อที่จะเก็บของเวลาเราเนี่ยเก็บมันมาได้นะผมว่านะว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราเห็นความอันตรายในตอนกลางคืนแล้วเราน่าจะต้องมีแบบหาอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าอาวุธเพิ่มเติมไว้คุณอาร์ตคุณโมเข้าใจป่ะใช่เลยคนนี้เออไม่งั้นเราจะไม่รอดเว้ยจะว่าไปตอนนี้เนี่ยผมมีตังค์เนี่ยนะผมมาเปิดกล่องพวกนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะโมไม่มี Jetpack to the Moon เฮ้ยพวกกล่องนี้เปิดได้ใช่อ่ะ to the moon เลยนะ to the moon เลยอ่ะ Hunter Drains Rover ก็คือผมเนี่ยจะหิวยากขึ้นเฮ้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือถ้าคุณมีตังค์นี่คุณเดินหากล่องเปิดเลยนะมันจะแบบเพิ่มความสามารถให้คุณเว้ยผมว่านะสิ่งต่อไปที่เราต้องทำเนี่ยนะเราต้องมีเตาเฟอร์แนนซ์เพื่อที่จะแบบอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานะให้มันแบบมีเหล็กการหลอมเหล็กอะไรพวกนี้แล้วก็มีเตาอาหารด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีอาหารในการกินเพิ่มขึ้นมาเว้ยเฮ้ยตอนนี้ผมว่านะผมน่าจะสามารถสร้างบ้านได้ละพระอาทิตย์มันเริ่มจะตกดินละตอนเนี้ยผมเจอมอนเริ่มแบบคืบคลานเข้ามาแล้วทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบเร่งมือสักหน่อยละตอนนี้ผมได้แบบพื้นในการสร้างบ้านละมาแล้วพวกมันมาแล้วพื้นแล้วมันเกลี้ยงของใส่ผมแล้วดีไงเขาเนี่ยไม่มีการตายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพี่ไหวทั้งสายทั้งไหวทุกคนต้องสู้ทุกคนอยู่ไหนมันช่วยกันเร็วมันบุกมาสามตัวแล้วนี่ไงร่วงหนึ่งร่วงสองเอาดิของจริงอ่ะเริ่มแล้วบอกเลยว่าผมเนี่ยพัฒนาฝีมือมาแล้ววิ่งมาที่บ้านเราวิ่งมาที่บ้านเราบอกเลยว่าผมว่าอุ้ยเจอนี่ไงตัวนี้สูงตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้มันใหญ่ระวังข้างหลังระวังข้างหลังโดนหลบซ้ายหลบขวาเรียบร้อยเฮดช็อตไปสองนี่ไงโอ้โหนี่ไงล่วงไปอีกนี่ผ่านไปแค่คืนเดียวนี่ฝีมือพวกเรานี่เก่งขึ้นเยอะเก็บของมันซะเลยแล้วกันมาช่วยมาช่วยซ้ำมาช่วยซ้ำเดย์ที่สองแล้วเราผ่านมาสองวันแล้วทุกคนมีอีกจะแตกคุณอาหารระวังคุณลงไปก่อนเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เฮ้ยผมจะตายเหมือนกันยืนอยู่วิ่งลืมดูเลือดกินก่อนผมมากลับมาแล้วบอสเหรอนี่ไงถือว่าทุกคนทำได้ดีมากพวกเรารอดผ่านพ้นไปอีกคืนนึงให้ตายซิเปิดกล่องเพิ่มก่อนอุ๊ยอะไรอ่ะได้ดัมเบลมาบวกสเต็งเว้ยเอ้ยตีแรงขึ้นเอาเรื่องเนี่ยผมไล่เปิดกล่องแถวนี้ก่อนผมบอกแล้วว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเรามากเลย25ได้บล็อกเคอรี่มาบวกเลือดรีเจนเอาคราวนี้ผมบอกเลยว่าแบบไม่ต้องกลัวแล้วเลือดเราจะลดเราก็จะแบบสามารถเพิ่มเลือดได้อย่างรวดเร็วเอาละตอนนี้ผมว่านะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือมีบ้านพักถ้าสมมติเราเนี่ยสามารถอยู่ในบ้านเว้ยแล้วเวลาศัตรูบุกเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาทางประตูใช่ป่ะเราก็ยืนดักอยู่หน้าประตูแล้วค่อยๆทุบมันเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเว้ยเออผมว่านะเว้ยเราเนี่ยควรจะหาอาวุธที่ดีกว่านี้ได้สักทีนะผมนี่ใส่ไปเลยผมใส่เชื้อเพลิงกับทองคำไปแล้วคราวนี้ผมว่านะมันน่าจะแบบนี่ไงได้ทองคำมาแล้วไหนดูดิปลดล็อกโกบาแล้วก็อันล็อกโกแอคเก็บเนื้อไว้กับตัวเลยนะแล้วพอเวลานั้นเอาไว้กินเวลาเลือดเราจะลดโอเคมันมาแล้วทุกคนกลางคืนได้ครืบคลานเข้ามาอุ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาจากน้ำมันขึ้นบ้านไม่ได้ปะเนี่ยแต่มันเคลื่อนของได้โอเคจัดการมันสักหน่อยแล้วกันเคลื่อนได้ว่าแล้วแบบนี้เราอาจจะได้เปรียบก็ได้นะอุ้ยจะตายมันมีหมาไหนเห็นแล้วโอเคมันกำลังตีบ้านอุ้ยโกเลมมาทุกคนระวังเดินก่อนเฮ้ยเอาโหเรียบร้อยลูกไปหนึ่งเฮ้ยอยู่บนบ้านปลอดภัยเว้ยโอ้โหถ้าโกเลมมาหมาก็มาดิโชว์ความพิ้วไหวสเต็ปเทพเลือดหมดคือเป๋งสแตมินาหมดหนีขึ้นมาด้านบนโกเลมมันเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ได้ว่ะขึ้นมาไม่ได้เลือดหักครึ่งไม่ต้องห่วงคุณนะฮะเฮ้ยโอ้คุณนะฮะผมเจอที่สู้พุ่งมาแล้วอดแต่บ้านคุณนะฮะผมเจอที่สู้พุ่งมาแล้วอดว่าแล้วเว้ยเราแบบต้องหาอาวุธให้เร็วกว่านี้เว้ยคุณอาเราต้องมีอะไรมาสู้พวกมันนี่ไงเอาวะนี่ไงเอาวะอุ้ยเอาวะดูครับฝีมือนักต่อสู้ประจำตำบลของพวกเราเออห่วงไปดิบอกเลยว่าไฟเตอร์แห่งสามสหายมันไม่ได้เหลือตัวเดียวเหลือเยอะเลยล่ะเหลือเยอะเลยว่ะจริงๆนะต้องพยายามคุณลองไปยืนบนบ้านเว้ยคุณอาร์ตคุณไปยืนบนพื้นบ้านแล้วคุณเนี่ยก้มลงมาชุบผมว่าชุบได้เนี่ยคุณอาร์ตอุ๊ย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 ไอ้นี่มันร้ายเอาแล้วเอาไงดีคุณอาร์ตคุณว่าคุณจะไหวมั้ยนี่เออ
บางทีเราอาจจะต้องฆ่าวัวด้วยเว้ยเพื่อที่เรานั้นจะได้มีอาหารเพิ่มค่า energy ของพวกเราไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะไม่รอดนี่ไงผมได้วัวมาแล้วตัวนึงมาเอาไม่ก้อนหินเทียบเลยเฮ้ยผมกดอะไรไปอะไรไม่คุณอาคุณอาคุณปีทำอะไรเนี่ยชิบเป่งละชิบเป่งละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรวะล่ะผมไปกดอยู่ไหนวีดแล้วมันก็โอ้โหโอ้ดาบกู้ซะด้วยโอ้โหมันยิงอะไรเป็นแสงเลเซอร์วะเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าสมมติเราปราบมันได้เนี่ยอาจจะมีของดีก็ได้นะมันปลาดาบมันปลาดาบเออคุณล่อไว้ล่ออยู่โอ้โหโอ้โหทีเดียวตายทีเดียวตายเลยเอามันคุณอาเอามันอุ้ย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 ไปแล้ว2ไปแล้ว2เอาดิเออเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเอาว่า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 เอาหน่อยว่าเออเอาหน่อยว่ามาดิมาดิอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเออว่าเอาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคราวนี้ผมจะเล่นแบบซีเรียสเข้าใจมั้ยคุณอาร์ตซีเรียสซีเรียสคือเราเนี่ยเอาจริงเอาจังหาหินก่อนแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะทำการอุ้ยคุณอาร์ตข้างหน้ามีถ้ำด้วยว่ะมีถ้ำด้วยเหรอมีถ้ำด้วยนี่อะไรอ่ะหุ้ยกล่องฟรีได้ดัมเบลมาหุ้ยคุณหากล่องที่มันเป็นขอบดำๆอ่ะมันฟรีเว้ยขอบดำๆเนี่ยนะเออนี่เนี่ยผมเจอแล้วกล่องฟรีนี่เอาแล้วได้ยาเอาแล้วผมได้เลดพิวอ่ะผมบอกเลยว่าแถวนี้กล่องฟรีเยอะมากผมเก็บไปให้หมดเลยนอกจากที่เราจะดีใจกับกล่องฟรีแล้วเนี่ยเราควรจะหาต้นไม้ก่อนเป็นอย่างแรกเว้ยเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีไม้ใช้เราต้องขยันเราต้องทำทุกอย่างให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เข้าใจไหมแถวนี้กล่องสมบัติเยอะมากนะทำเป็นเล่นไปเอาล่ะเก็บของเข้าไปเฮ้ยผมเหมือนจะเจอทองคำแต่เก็บไม่ได้ว่ะให้ตายสิเฮ้ยเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านทุกคนเราเจอบ้านนี่ไงมีเตาอาหารด้วยบอกเลยว่าสบายข้างในมีกล่องอยู่แล้วทำไมบ้านมันเอียงขนาดนี้วะเนี่ยมีขนมปังโคเรียบร้อยเก็บมาหมดแล้วเออเอาละสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เนี่ยก็คือโต๊ะครับผมจะสร้างมันณบัดนี้แหละผมสร้างไว้แถวนี้เลยก็แล้วกันแล้วก็เอาอันนี้มาก่อน Wood Pickaxe เพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะไปหาเหล็กให้ไวที่สุดเว้ยจัดไปเฮ้ยทุกคนครับครับผมเจอเรือโจรสลัดเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องซ่อมเรือเว้ยด้วยการที่แบบเอาไม้ทั้งหมดเห็น15อันเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อทำการซ่อมบันไดเพื่อที่จะปีนขึ้นไปได้ถ้าสมมติเราปีนขึ้นไปได้นะเว้ยเราอาจจะปลอดภัยก็ได้นะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอโอเคขึ้นไปขึ้นไปข้างบนมีอะไรอีกบ้างเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราเนี่ยสามารถขับเรือออกไปได้อะเฮ้ยกลางคืนแล้วยังไม่เจอเหล็กเลยยังไม่เจอเหล็กเลยสักก้อนให้ตายสิเอาล่ะขึ้นไปปึ๊บมาแล้วโอ้อ๋อเหมือนว่าเราเนี่ยต้องซ่อมเรืออย่างนั้นเหรอนี่คือภารกิจของเกมนี้สินะไม่มีของเลยเว้ยเฮ้ยมาแล้วเอาล่ะซ่อมโอ้ซ่อมพื้นได้โอเคเฮ้ยแล้วคุณลงไปบู๊ทำไมรอมันขึ้นมาดิผมว่ามันอาจจะง่ายกับเราก็ได้นะเว้ยแงบแงบแงบทำอะไรกันล่ะคุณโมเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมีใครไม่รู้ปลาเอาล่ะลงมาบู๊เลยก็แล้วกันให้มันจบไปไม่มีของเลยอุ้ยอุ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาร่วงไปหนึ่งร่วงไปสองร่วงไปสองไหมร่วงสองแล้วตัวที่สามเออก็ไปเท่าไรปากแล้วมาแล้วเดินมาละอีนี่ไงร่วงไปนี่ไงอุ้ยไงเครื่องของทำเป็นเครื่องของหรอเอาไงเฮ้ยดูเลือดด้วยเลือดผมเยอะอุ้ยใครจิกตูดใครจิกตูดโอ้ยเอาละตอนนี้เราก็น่าจะสามารถผ่านไปได้1วันแล้วเรียบร้อยอย่าเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายเอาล่ะมีตังอยู่51เดี๋ยวผมเนี่ยไปเปิดกล่องด้านบนเอ้ยมันอยู่บนเรือเราเออขึ้นไปได้ไงวะเอามันลงมาอีบังอาจนี่มันเรือของพวกข้าเว้ยโอ้โหแสบตามากฟาดมันหนีไปไหนแล้วฮะนี่บังอาจมากผมเปิดกล่องนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะได้อะไรมาวะเนี่ยบวก attack speed ว่ะเอาเรื่องแต่สิ่งที่เราต้องหาตอนนี้เนี่ยผมว่านะเหล็กเว้ยต้องหาเหล็กให้ได้เร็วที่สุดหาเนี่ยพยายามหากันอยู่นะใครเจอก้อนเหล็กจะบอกผมเลยผมวิ่งไปทุบเลยเอาล่ะตอนนี้เราสามารถสร้างเฟอร์แนนซ์ได้เป็นที่เรียบร้อยผมลองเอาไม่มีอะไรมาให้แบบว่าเผาเลยว่ะให้ตายเซ่เฮ้ยผมว่านะเว้ยถ้าสมมติเราเนี่ยอยากจะเก่งกาจยิ่งขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำการสตาร์ทแบทเทิลเจ้านี่ก็ได้เอาแล้วมาอุ้ยหมาป่าเออมาเลย3 ตัว 3 ตัวช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยทุกคนช่วยหน่อยผมจะตายแล้วผมกระโดดไม่ได้
บอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากมันออนล้อมมันล้อมมันล้อมมันนี่ไงมันจะสักเท่าไหร่กันเจียวเฮ้ยปลดล็อกวูฟสกินว่ะเอาละเปิดกล่องเอาเพิ่มลดอาการหิวโหยเฮ้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 ยโอ้ผมเจอฝูงก๊อบบินที่มันเฝ้าวัวอยู่อ่ะสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันมาดิเอาละจะเอาวัวกลับไปเราต้องมีอาหารกินเราต้องทำอาหารไว้เยอะๆเผื่อเอาไว้ปั๊มสู้พวกมันเรียบร้อยเคลียร์เปิดนี่ปั๊บเอาละได้อะไรมาบวกแม็กซ์ HP เวลาฆ่าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยยิ่งฆ่ายิ่งเก่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือผมเนี่ยยิ่งฆ่านะยิ่งฆ่าไม่ว่าจะเป็นวัวหรือแบบว่าปีศาจอ่ะผมจะแบบยิ่งเพิ่มเลือดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งเว้ยเฮ้ยโคตรเก่งผมบอกเลยเอาละเหมือนว่ากลางคืนจะได้คืบคลานเข้ามาผมแวะในบ้านหลังนี้ก่อนเผื่อว่าจะมีของบางอย่างให้เราปึ๊บโมแวะแล้วอ้าวโมเอาไปหมดแล้วนี่ว่ะเฮ้ยโกเลมโกเลมว้าวมาดิมันจะสักเท่าไหร่เชียววะอุ้ยโกเลมไม่เก่งโกเลมไม่เก่งโอ้ยนี่ไงนี่ไงโกเลมไม่เก่งผมบอกแล้วโกเลมไม่เก่งมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวเฮ้ยโกเลมตัวนี้มันถึกว่ะโกเลมตัวนี้มันถึกว่ะข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าจัดการหลังให้ด้วยจัดการโกเลมเองเรียบร้อยโกเลมแตกไม่ได้กระโดดไม่ได้เอาละเฮ้ยกดผิดกดไปโดนสตาร์ทแบตเทิลไม่เป็นไรเอามันเอามันจัดการมันได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาพวกเราเก่งพวกเราเก่งสวยเอาละถือว่าทำได้ดีถือว่าทำได้ไอ้นี่ตูดท้ายตูดท้ายตูดท้ายตรงนี้เต็มเลยไม่ต้องห่วงเราจัดการได้เราจัดการได้เรียบร้อยเคลียร์ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เคลียร์ยังโอ้โหของกระเด็นลอยขึ้นฟ้านี่อะไรเนี่ยได้ดัมเบลเอาละมาเก็บมาก่อนไม่ต้องห่วงโบมาแล้วมาช่วยแล้วคุณนัทอุ้ยทองคำทองหล่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรานั้นได้ทองคำมาเฮ้ยผมได้รองเท้าเหล็กมาว่ะใช่รองเท้าโมนเอาล้อมันกระเด็นมาถึงนี่เลยเหรอผมว่าเดี๋ยวสองคู่มีสองคู่อาหารกินก่อนค่อยรู้สึกแบบมีกำลังใจสักหน่อยเอาละตอนนี้ผมว่านะเราน่าจะสามารถทำเผาทองคำได้แล้วแต่จะว่าไปผมอยากได้เหล็กอะถ้าสมมติเรามีเหล็กนะเว้ยเราจะสามารถแบบว่าทำพวกเอ็นวงเอ็นวิลได้อะเป็นแบบทั้งตีเหล็กอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยนี่ใช่เหล็กปะเนี่ยนี่ใช่เหล็กปะเนี่ยนี่ใช่เหล็กหรือเปล่าอุ๊ยไม่ใช่อดัมมันใช้เจอเหล็กแล้วป่ะเจอเหล็กแล้วหรอคุณฮาร์ดคุณมาเลยผมรอคุณอยู่เฮ้ยผมเจอเหล็กแล้วเหมือนกันโอ้โหตรงนี้4ก้อนผมบอกเลยว่าอิ่มๆเราจะรอดนะเว้ยเราจะรอดคืนนี้3ไปได้รีบขุดไปแล้วแบบรีบไปเผาให้เร็วที่สุดเลยนะผมกำลังกลับไปผมเริ่มกลับไปเฮ้ยมันเกิดแล้วหรอมันกำลังมาแล้วดิเอาละผ่านดี3แล้วทุกคนเราทำได้เราทำได้เราต้องไปให้ไกลกว่านี้เราต้องไปให้ไกลกว่านี้ระวังเลือดด้วยระวังเลือดด้วยโอ้นะระวังผมมาแล้วผมมาแล้วกูด่าตายแล้วมันต้องหัวกูเล็มล่วงหนึ่งกูเล็มล่วงหนึ่งแล้วอีกตัวเดียวตัวเดียวนี่ไงตีติคิติคอลตีกิติคิติคอลอีกทีเดียวเรียบร้อยกูเล็มตายบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากทุกอย่างมันง่ายมากคุณโมดูจัดการของคุณอาร์ตไว้เดี๋ยวผมนั่นเนี่ยระหว่างนี้ผมทำเหล็กก่อนเอาคูใส่เอาเหล็ก44ก้อนใส่ผมว่านะเราน่าจะสร้างทั้งตีเหล็กได้แล้วตอนนี้เอาละได้มาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยลองนี่ก่อนเลยผมได้มาแล้ว ผมบอกเลยว่าในตอนนี้ไม่มีสิ่งใดสามารถต้านทานผมได้แล้วคุณดูนี่นี่คุณโมอะไรวะนี่คุณอาฮัทคุณดูนี่ดาบทองสร้างง่ายมากเฮ้ยนี่เอาโกบาไปเอาโกบาแล้วก็ไม้เราจะได้ดาบทองคุณโมตีคนไหนผมจะบอกว่าให้โมนาไปถามมาเลยของโมนาไอ้เนี่ยโมแบ่งมาแล้วก็เลยแบ่งมาแล้วคนนั้นสุดยอดผมบอกเลยว่าเราจะรอดในคืนต่อไปเอาละอุ๊ยอะไรอ่ะตีดูดเลือดเอาแล้วบอกเลยว่าชั่วช้าชั่วช้าแน่นอนเอาละผมจะทดสอบอาวุธของผมด้วยกันมาแล้วดูดิมาดิมาดิมาดิโอ้ตีโคตรไวตีโคตรแรงและดูดเลือดด้วยธรรมดาที่ไหนมาดิเหมือนมันตีไม่ค่อยแรงว่ะแต่มันตีไวเว้ยดาบอ่ะมันตีไม่ค่อยติดคริติคอลเท่าไหร่แต่ถือว่าเอาเรื่องอยู่เรียบร้อยเคลียร์อู้ยังไวถือว่าตอบโจทย์และสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยเอ๊ะคุณอาร์ตคุณเลือดเท่าไหร่อ่ะเลือด110มาเก็บโมเลือดเท่าไหร่เลือด100ค่ะโอเคให้โมเก็บแล้วกันยาเพิ่มเลือดเอาละมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิมาเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโมถอยก่อนโมจะตายแล้วถอยเลยถอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาหินแก๊งปลาหินเนอะเฮ้ยผมว่านะ
ไอ้ตัวโกเลมเนี่ยใช้พิกแอคสู้อ่ะพิกแอคแรงกว่าเว้ยโกเลมใช้พิกแอคสู้โอ้ยโอ้ไม่ได้หวนเลยคุณนะคุณสามารถวิ่งไปเก็บดาบผมได้นะแต่ผมบอกเลยว่าจากการวิเคราะห์ของผมแล้วเนี่ยโกเลมเนี่ยใช้พิกแอคอ่ะแรงมากถ่ายสิเดี๋ยวมีพิกแอคไหมเอาพิกแอคตบโกเลมก่อนโตไปแล้วไอ้โกเลมเนี่ยตัวปัญหาให้ตายสิวันที่4แล้วทุกคนสู้เขานะสู้เขามาแล้วพังบ้านของเรานะได้ๆๆและสุดท้ายนั้น3สหายก็ไม่สามารถรอดพ้นวันที่4ไปได้และสำหรับใครที่ชอบ Mark The Series นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยใครอยากให้เล่นต่อแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะและสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า